ในการทำกาแฟปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการทำคัพปิ้งคัดกาแฟว่ากาแฟที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะยังไงนะครับทีนี้พอได้กาแฟมาเราก็ใส่กล่องนี้เลยนะครับเกษตรกรแต่ละดอยเนี่ยใส่รหัสและใส่ชื่อมาเพื่อเราจะทำการเขาเรียกคัดสารกาแฟที่มีคุณภาพกล่องที่พอได้200กรัมมาปุ๊บนะฮะเราก็จะมาเปิดกล่องอันดับแรกสุดเลยคือการวัดความชื้นกาแฟเราก็จะเทตัวสารกาแฟที่เกษตรกรส่งมานะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ 10.4 อันนี้ถือว่าผ่านนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องเอาสารกาแฟพวกนี้เทใส่แผงคัดที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับทีนี้พอเราคัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรีเฟกทั้งหมดเนี่ยหน้าตาหลายรูปแบบทั้งเป็นเม็ดเปรี้ยวเม็ดขึ้นลาหรือว่าเป็นหินเป็นเศษไม้ที่มันจะปนเข้ามาขั้นตอนต่อไปต้องมาทำการคั่วในห้องคั่วเพื่อทำคัพปิ้งหรือทำคัพเทสนะครับของเราเนี่ยเราใช้เครื่องคั่วที่100กรัมนะครับเราก็จะมาเข้าเครื่องคั่วตัวเล็กตัวนี้เลยนะครับเราก็จะชั่งน้ำหนักที่100กรัมการคั่วของเราเนี่ยใช้เวลาที่9ถึง13นาทีนะครับใส่ปุ๊บเราก็จะเริ่มจับเวลานะครับคราวนี้เราเฟิร์สแคคแล้วล่ะครับเราก็เอาตัวกาแฟเนี่ยมาดูสีนะครับทีนี้พอเราได้สีที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเราก็จะเทออกเราจะเริ่มเทแล้วนะครับนะเห็นไหมจะยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่คือการแคกของกาแฟนะครับนะครับทีนี้เราก็ต้องคูลลิ่งกาแฟให้เย็นนะครับปกติจะใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งถึง3นาทีนะครับโอเคตอนนี้เราเย็นละไม่ร้อนมือละนะครับคือสบายๆนะเราก็จะทิ้งไว้แล้วก็มาชั่งน้ำหนักคืนก่อนนะครับเมื่อกี้เราคั่วกาแฟไปที่100กรัมเนาะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ86กรัมตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์หายไปประมาณสัก 17-18% ทีนี้เราก็จะเอากาแฟที่เราคั่วเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงเราต้องการให้กาแฟพวกเนี้ยที่เราคั่วเสร็จแล้วเนี่ยคายก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซอะไรที่มันเราไม่ต้องการให้ออกจากเม็ดกาแฟขั้นตอนที่1ก็คือเราก็จะเริ่มชั่งกาแฟนะฮะแต่ละถ้วย12กรัมนะครับ3ถ้วยเนาะถ้วยแรกที่เราจะบดเนี่ยเราก็ต้องล้างเพราะว่าเราต้องการให้กาแฟอันเก่าที่มันค้างอยู่เนี่ยออกไปก่อนเพื่อจะได้ทำให้กาแฟพวกนี้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่มันเป็นของเขาจริงๆเลยเริ่มถ้วยที่1การชิมเนี่ยเราก็ต้องดมกลิ่นที่เป็นกาแฟตอนที่เราบดแห้งก่อนนะครับในการดมก็คือลักษณะคือเราต้องห้ามใช้มือไปสัมผัสกาแฟนะครับต้องดมกาแฟเนี่ยสัมผัสกลิ่นแล้วก็ให้คะแนนนะครับว่ากลิ่นพวกนี้ได้กลิ่นอโรมาแบบไหนมั่งมีกลิ่นเครื่องเทศไหมเราก็จะดมครับแล้วก็ให้คะแนนสกอร์นะครับเราก็จะใช้น้ำร้อนเทลงไปแล้วก็เริ่มจับเวลานะครับในการทำให้กาแฟเบรกเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย4นาทีนะครับเราจะเริ่มเทแล้วนะครับแล้วก็จับเวลาเลยครับ1 2 3รอเวลา4นาทีนะครับกวาดกาแฟเอาไปข้างหน้านะครับอย่างน้อยประมาณ3รอบนะครับแล้วก็ดมกลิ่นนะครับครับทีนี้พอเราเบรกกาแฟปุ๊บเนี่ยเราก็มาดมกาแฟอีกรอบหนึ่งนะครับว่ากาแฟเวลาเราเปียกแล้วโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเราก็จะเริ่มทำการตักกากกาแฟออกนะครับวิธีตักต้องใช้ช้อนคัพปิ้ง2ช้อนนะครับกวาดกาแฟใส่ถ้วยเนาะโอเคทีนี้เราพอเราเบรกกาแฟเสร็จปุ๊บนะฮะตักกากกาแฟออกปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งไว้อย่างน้อยอีก4นาทีเราก็จะชิมตั้งแต่ถ้วยที่1ถ้วยที่2ถ้วยที่3นะครับแล้วก็ให้คะแนนสกอร์แต่ละถ้วยแต่ละถ้วยไปคะแนนที่ให้ในการชิมกาแฟแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะส่งตัวเนี้ยกลับไปให้เกษตรกรนะครับเขาสามารถเอาคะแนนของเขาเนี่ยไปให้กับพ่อค้าคนกลางหรือให้กับกลุ่มที่เป็นนักคั่วกาแฟหรือร้านกาแฟเนี่ยดูว่าคะแนนของเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคู่สนใจกาแฟของเราไหมในราคาที่เป็นธรรมสำหรับคนซื้อกับคนขายทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ากาแฟหนึ่งแก้วที่เราดื่มเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่คนคนเดียวแล้วสามารถทำกาแฟได้แล้วก็ชิมกาแฟได้แล้วก็รสชาติกาแฟออกมาดีสมาร์ทที่สุดคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยปัจจุบันเราต้องทำงานร่วมกันกาแฟที่ดีแก้วนึงได้ไปถึงเกษตรกรคนที่ทำธุรกิจกลางน้ำก็มีรายได้จากการขายกาแฟผู้บริโภคก็ได้กาแฟดีๆกลับไป